สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพจะไปเบิ่งสามสาวนักกีฬาบานบ่วงของสโมสรหลวงพระบางที่ว่าหน้าตาสดใสสวยงามทั้งเป็นนักกีฬาที่ว่ามีความสามารถก็คือจะได้ไปแข่งขันในรายการบานบ่วงซิงแซมอาซีในรายการ3คน3บาสเกตบอลไทยซูเปอร์ลีก2022ที่ว่าจะจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่1-5 มิถุนายน 2022ซึ่งก็มีหลายๆสโมสรจาก10ประเทศอาเซียนเข้าร่วมนะซึ่งก็มีนักกีฬาระดับอาเซียนเข้าร่วมกันอย่างหลายกันเลยเนาะต้องติดตามเบิ่งรายการนี้ซึ่งว่า32นักกีฬาบอลบ่วงลาวก็ประกอบมีนางเพชรมณีจันทสิทธิ์นางละน้อยหลวงประสิทธิ์และก็นางเพชรภาวันจันทลาเดี๋ยวไปฟังสภาพของทั้ง3สาวกันเลยพระเจ้าชาวคันเจียวเดือนๆนะเป็นหนาๆโดยข้าพิการบันดวงช่องโลกบางแล้วก็เป็นคนเพื่อขณะมีผู้สัมปทานมาเดินบันดวงนี่เนาะดูแลเนาะดูแลเดินบันดวงนี่เนาะคนหมดก็นะเขาคือมีรายการที่จะไปเข้าร่วมในการแข่งขันบันดวงสร้างคนเนาะสุดลึกวิธีอาณาจักรราชอาณาจักรไทยเนาะรายการนี้จะเป็นรายการหนึ่งที่แข่งอยู่ประเทศเอเชียเนาะก็มีญี่ปุ่นมีมองโกลเนาะก็มีพวกมีเข้าร่วมเนาะแล้วก็พร้อมเขาก็เตรียมพร้อมมานี่เลยประมาณ2อาทิตย์เนาะเพื่อเอาขึ้นโลกบาลเนาะเข้าร่วมกันในครั้งนี้เนาะวันนี้พระเจ้าก็มีจัดการเงินขึ้นในขั้นตัวนี้ขึ้นมานะครับขอมาสมัครเข้าไปนะครับก็เลยว่าเออเคยโลกบางเคยไปแข่งในไล่เพื่อนดีอย่างระดับอาเซียนนะก็จะไปเพิ่มผลงานของระดับเพิ่มผลงานอย่างนั้นก็จะเลยว่าเอออะไรเกิดเพิ่มความได้